หลวงปู่ขาวอนารยโยได้กล่าวสอนอีกตอนหนึ่งว่าผู้อื่นไม่ได้ทำจิตของเราให้เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเราเองเป็นผู้ทำตนให้จิตของตนเศร้าหมองผู้อื่นช่วยไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นหลวงปู่คำดีปภาโสท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าความจริงจิตใจของเราเป็นตัวก่อทุกข์สังเกตได้จากพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อท่านมีความรู้มีปัญญาคุ้มครองรักษาใจท่านดีแล้วท่านก็ไม่มีทุกข์เพราะท่านไม่ปรารถนาในสิ่งต่างๆเมื่อเราประสบกับรูปรสกลิ่นเสียงหรืออื่นๆก็เพราะใจเรามีตัณหาปรารถนาทะเยอทะยานยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะหรือสิ่งอื่นๆที่จะได้มาเผาเราให้เร่าร้อนเป็นทุกข์ตัวของเราเองที่เป็นไฟมาคอยเผาตัวเองการภาวนาท่านต้องการให้เราปราบกิเลสของเราเท่านั้นคือให้เห็นความโลภความโกรธของตนเห็นความหลงของตนเห็นราคะตัณหาของตนเห็นมานะทิฏฐิของตนนี่แหละบรรดาสิ่งสมมุติที่เรายึดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเรานั้นก็จะได้เป็นเพียงชีวิตหนึ่งๆเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือสมบัติต่างๆเมื่อเราตายไปแล้วจะยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอีกไม่ได้เราจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นติดตามไปสวรรค์นรกหรือที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้ตรงกับคำว่าสมบัติของโลกก็ต้องอยู่ในโลกกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าโลกเท่าแผ่นดินธรรมเท่าปลายเข็มเรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีที่สุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูตัวเองแก้ไขตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเองถ้าเป็นโลกแล้วมีแต่จะส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาแต่ถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้ว
ต้องวกกลับเข้ามาหาตัวเองเพราะธรรมแท้ๆย่อมเกิดในตัวของเรานี่ทั้งนั้นรอให้แก่เท่าหรือจวนตัวแล้วจึงสนใจภาวนาก็เหมือนคนหัดว่ายน้ำเอาตอนเรือหรือแพใกล้แตกมันจะไม่ทันการสิงพุทธาจาโรท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมาถึงบุคคลใดบุคคลนั้นจะต้องรู้เท่าทันอย่าไปยึดเอาถือเอาเมื่อไปยึดสิ่งใดถือสิ่งใดนั้นไม่เป็นไปตามใจหวังก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ยึดเอาถือเอาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีความไม่เที่ยงอย่างนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นใหม่ตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้วันเวลาที่หมดไปสิ้นโดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเองบ้างในชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกและได้พบพระพุทธศาสนานี้ช่างเป็นชีวิตที่น่าเสียดายยิ่งนักเวลาแม้เพียง1นาทีที่ผ่านไปนั้นแม้ว่าจะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลสัก10 ล้าน100 ล้านบาทก็ไม่สามารถซื้อกลับคืนมาได้ฉะนั้นสิ่งที่น่าเสียดายในโลกนี้จะมีอะไรน่าเสียดายเท่ากับปล่อยวันเวลาผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แม้ว่าจะเพียงแค่นาทีเดียวมรณกรรมฐานนี้เป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้คนเราเมื่ออาศัยความประมาทมัวเมาไม่ได้มองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงตนคิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่เป็นอะไรง่ายๆเราสบายดีอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ความตายคงไม่กล้ำกรายได้ง่ายอันนี้เป็นความประมาทมัวเมา